วันนี้รองนายกรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงหนึ่งในแกนนำรัฐบาลที่เคยออกมาระบุว่ามีแผนพาอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรกลับบ้านออกมายอมรับว่าเริ่มรู้สึกหนักใจตามพรบ.ปรองดองแห่งชาติที่จะสามารถนำพันตำรวจโททักษิณกลับประเทศได้เพราะมีอุปสรรคหลายอย่างเกิดขึ้นแต่ไม่ขอตอบรายละเอียดร้อยตำรวจเอกเฉลิมย้ำว่าเข้าใจหัวอกคนลี้ภัยที่อยากกลับบ้านกลับประเทศและยืนยันว่าแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติตามผลการวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าเป็นคนละเรื่องกับพรบ.ปรองดองที่เตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาเพราะรายงานของสถาบันพระปกเกล้าเป็นนามธรรมหากจะจับต้องเป็นรูปธรรมได้ต้องออกเป็นพรบ.ปรองดองทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกได้ว่าหลังจากนี้จะไม่ขอพูดถึงกรณีที่พันตำรวจโททักษิณระบุว่าพร้อมกลับเมืองไทยอย่างเท่ๆอีกเพราะพรบ.ปรองดองและพรบ.นิรโทษกรรมมีความแตกต่างจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แต่เขาก็มีแนวทางในใจแล้วและต้องไม่รื้อฟื้นถึงอดีตเพื่อสร้างบรรยากาศการเมืองให้เป็นปกติตามระบอบประชาธิปไตยขณะที่ผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกอิทธพรสุภวงศ์บอกว่ากองทัพไม่ได้ห้ามพันตำรวจโททักษิณเดินทางกลับประเทศแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายส่วนการใช้นโยบาย 66/23 ตามข้อเสนอของพลเอกชวลิตยงใจยุทธต้องดูข้อมูลส่วนอื่นประกอบด้วยเพราะ 66/23 ประกาศมานานแล้วและสถานการณ์การเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปมากการนำกฎเกณฑ์ต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์จะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ส่วนการออกพรบ.นิรโทษกรรมและการยกเลิกผลทางกฎหมายคดีความของคตส.ผู้บัญชาการทหารอากาศไม่ขอออกความเห็นทางกฎหมายแต่อยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ใช่ตั้งธงการปรองดองต้องไม่มีเงื่อนไขที่ผิดกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับค่ะ